You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีได้ต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง theoretical ค,ครับในพิโซดนี้ผมนำเรื่องราวของ stoic เป็นปรัชญาหนึ่งของชาวกรีกโรมัน ซึ่งมีคุณผู้ฟังรีเควสมาผมเองก็สนใจในเรื่องของปัจญาอยู่แล้วในช่องของ The Library Podcast ครับถ้าปัจญาที่ผมชอบมากๆก็คืออาจจะเป็นวิบสบีข,ของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตหรืออาจจะเป็นซิสุคือการเด็ดเดี่ยวแม้อยู่ในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวหรืออาจจะเจอกับความทุกข์แต่ถ้าคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความมั่นใจว่าคุณจะลงมือทําต่อให้คุณรู้สึกอย่างไรก็ตามแบบนั้นเลยครับเรียกว่าการมีซิสุซึ่งผมชอบเรื่องราวแบบนี้มากๆเพราะว่ามันให้กําลังใจของเรา มันทาให้เรารู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่ต่อให้เจอสถานการณ์อะไรก็ตามซึ่งในเอพิโซดนี้ครับผมจึงได้นําปรัชญาของสโตอิกมาถ้าถามว่าปรัชญ,ญาของสโตอิกคืออะไรผมอาจจะยังไม่มีคําจํากัดความที่แน่นอนแต่อาจจะประมาณได้ถึงความว่าเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายซึ่งวันนี้ครับผมจึงได้นําบทความหนึ่งมาจากมีเดียเป็นแนวทางปฏิบัติของปรัชญ,ญาสโตอิกที่จะช่วยคุณเติบโตในยุคที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย Stoic practices that will help you thrive in the madness of modernity ปรัชญ,ญาสโตอิกครับถือกำเนิดในอาณาจักรกรีกโบราณเป็นปรัญญาที่แพร่หลายในยุคข,ของนักรบที่ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในช่วงยุคโรมันครับแม้ว่าอายุข,ของปรัญญานี้จะเก่าแก่แต่ยังสามารถนําบางส่วนที่มีประโยชน์มาใช้กับยุคปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อมีหนังสือเล่มหนึ่งครับของ the little book of stoic s i s t e m ของคุณโจนาสเซลเกเบอรเขาได้ให้ความหมายของปัญญาสโตอิกว่า เป็นปรัชญ,ญาที่เกี่ยวกับศิลปะการใช้ชีวิตที่จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยการยึดมั่นในคุณค่าที่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญความอดทนความอ่อนน้อถมถ่อมตนและความเมตตาครับถ้าถามว่าทําไมผมถึงสนใจเรื่องราวพวกนี้ต้องขอบอกกันว่าตัวผมเองมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในยุคป,ปัจจุบันเราอยากจะมีรถหรูอยากจะมีบ้านหลังใหญ่แต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือหลายคนไม่ได้อยากจะมีสิ่งเหล่านั้น เพื่อตัวเองแต่อยากจะมีสิ่งเหล่านั้น <S <S <an> <S เพื่อให้คนอื่นมายอมรับครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้และเห็นว่าในยุคนี้มีคนต้องการความรู้สึกแบบนั้นเยอะซึ่งสุดท้ายแล้วในระยะยาวเราก็จะรู้สึกไม่พออยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้เราไม่ได้ต้องการที่จะทําให้เรามีคุณค่ามากขึ้นแต่เราอยากให้คนอื่นมายอมรับในตัวเราต่างหากสุดท้ายพอเราได้สิ่งเหล่านั้นมามันกลับกลายเป็นว่าเรายิ่งหาตัวเองไม่เจอตัวตนของเรายิ่งเปราะบางมากขึ้น แต่กลับกันครับคนที่เขาอยากจะประสบความสําเร็จเขาอาจจะจะมีรถเขาอยากจะมีรถคันนั้นจริงๆเขาอยากจะครอบครองม,มันเป็นความชอบที่เขามีมาตั้งแต่เด็กและเขาวันหนึ่งเขาอยากจะทําความฝันเหล่านะั้นให้เป็นจริงคนที่มีแนวคิดแบบนี้ครับเขาจะสามารถดึงดูดความสําเร็จมาแล้วก็รู้สึกเติมเต็มในชีวิตได้มากขึ้นซึ่งผมมองว่าเหมาะกับปรัชญานี้เพราะว่าเป็นการเด็ดเดี่ยวในช่วงเวลาที่เราต้องเจอมาตรฐานสังคมที่คอยบอกว่าเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าปรัชญานี้จะทําให้เราได้ตกผลึกความคิดบางอย่างได้ครับ ปัญญาโตอีกครับมาจากผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าซีโนโในเราช่วงปี320ก่อนคริสต์ศักราชเขาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าในขณะที่เดินเรือกลางทะเลและเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์เรืออับปางครับทำให้เขาสูญเสียสิ่งที่มีค่าต่างๆที่อยู่บนเรือไปทั้งหมดแต่ตอนนั้นสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวคุณซีโนโเ,เขากลับไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้มีความทุกข์ถึงขนาดที่ว่าไม่อยากจะทําอะไรต่อ เขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้สิ้นหวังเพราะว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างและไม่มีอะไรให้ทำ ซีโนครับจึงได้เดินเข้าไปในร้านหนังสือและซึมซับคําสอนของนักปัชญาชาวเอเธนส์ที่ชื่อว่าโซเครตีสหลังจากนั้นเขาก็ศึกษากับนักปาั์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นเขาจึงตัดสินใจถ่าย,ายทอดสติปัญญาของเขาให้แก่ผู้ที่สนใจปัชญาสโตอิกปัชญาสโตอิกจึงถือกําเนิดขึ้นโดยคําสอนของซีโนและได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนได้รับการยอมรับจากทั้งทาสและกษัตริย์ถึงแม้ตอนนี้ครับจะผ่านมานานหลายพันปีแล้วหลังจากที่เกิดปัชญาสโตอิก แต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดปรัชญาสโตอิกยังคงได้รับการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและแก่นของปรัชญานี้ยังคงสามารถนํามาใช้และยังคงเกี่ยวข้องกับยุคสังคมสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้ครับผมจึงมีแนวทางปรัชญาของสโตอิกที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้ค้นพบกับความสงบในโลกที่เราต้องเผชิญกับความวุ่นวายแนวทางที่ 1. ครับ develop an internal locus of control พัฒนาความเชื่อจากอํานาจควบคุมภายในตัวเอง มีหนังสือเล่มหนึ่งครับจากคุณเจมีสบาร์ตที่ชื่อว่า the little book of c l a r i t y คุณจะคิดได้ดีก็ต่อเมื่อคุณไม่คิดคุณจะตอบสนองกับโลกภายนอกได้ดีก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจโลกภายในของตัวเองความเชื่ออำนาจควบคุมภายในครับคุณผู้ฟังลองมีความเชื่อดูว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณควบคุมได้คือภายในตัวเองสิ่งภายนอกที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแย่แต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณต่างหาก ที่ทาให้คุณรู้สึกแย่มันอาจจะเป็นทัศนคติมันจะเป็นความคิดมันอาจจะเป็นตัวตนของคุณที่เจอกับประสบการณ์ต่างๆที่คุณยังไม่ได้ขัดเกลาให้เป็นเบสฟอร์ชันของตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณผู้ฟังลองเชื่อดูว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณควบคุมภายในตัวเองได้โลกภายนอกจะเป็นไปตามที่คุณคิดมันคือการเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลมาจากการกระทําและลักษณะพฤติกรรมของตัวเองและคุณเชื่อว่าคุณสามารถควบคุมมันได้ พูดัอย่างก็คือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนในชีวิตล้วนมาจากการตัดสินใจและการกระทําของคนคนนั้นมีแค่ตัวคนครับที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมีครั้งหนึ่งครับอิพิคเทัสเขาได้กล่าวโค้ดหนึ่งไว้ว่า man is disturbed not by things but by the views he takes of them อาจจะหมายความได้ว่าตัวมนุษย์ครับไม่ได้ถูกรบกวนโดยสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถูกรบกวนด้วยทัศนคติของเขาเองถ้าคุณรู้สึกแย่เวลามีใครมาทำอะไรให้ เขาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่การกระทําของเขาอาจจะไม่ได้แย่แต่ภายในของคุณต่างหากที่มองว่ามันแย่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราดังนั้นชาวสโตอิกครับจึงยอมรับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นี้และเขามุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้แทน ซึ่งแนวคิดหนึ่งของอีพิกเตคตัสครับผมชอบมากเขาบอกไว้ว่าแม้ทรัพย์สินและร่างกายของเขาจะไม่อยู่ในการควบคุมแต่ความคิดเห็นความปรารถนาและความเกลียดชังก็ยังคงเป็นของเขาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของและเขาควบคุมมันได้เราอาจจะเคยชินกับความสะดวกสบายสิ่งนี้มันส่งผลให้เมื่อเกิดความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยมันอาจจะสามารถกระตุ้นให้คนในยุคนี้เกิดความหงุดหงิดได้อย่างง่ายดายในยุคนี้ครับ อินเทอร์เน็ตช้าไปประมาณสิบวิอาจจะทำให้คนงุดหงิดได้มากกว่าเมื่อก่อนรถติดเพียงแค่สินาทีก็อาจจะทำให้คนรู้สึกแย่กว่าเมื่อก่อนได้มากแต่ความจริงหนึ่งข้อก็คือไม่ใช่สิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ที่ทำให้เราไม่มีความสุขแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เราเป็นคนเลือกที่จะคิดแบบนั้นเองดังนั้นครับเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุน้นเมื่ออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้รับมืออยู่ที่ว่าคุณจะตอบสนองแบบใดซึ่งคุณมีสิิทธ์ในกกาารรเลือะหว่ง ตอบสนองโดยอัตโนมัติโดยแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดและด่าทอหรืออีกทางเลือกหนึ่งครับเลือกที่จะมีเสรีภาพในการตอบสนองโดยการปฏิเสธการเป็นทาสของอารมณ์และหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์นั้นๆสมมุติว่าคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์บางอย่างคุณอาจจะสอบตกคุณอาจจะไม่ผ่านการคัดเลือกในการสมัครงานคุณก็มี2แนวคิดที่คุณจะเลือกได้แนวคิดที่1ก็คือคุณโทษสิ่งรอบข้างคุณโทษสิ่งภายนอกที่ทําให้คุณไม่ผ่านกับทางเลือกที่2 คุณคิดว่าสิ่งที่ทําให้คุณไม่ผ่านก็คือคุณยังไม่เก่งพอคุณแค่ยังไม่ประสบความสําเร็จในตอนนี้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณก็จะสําเร็จได้ในที่สุดอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแนวคิดแบบไหนครับผมเชื่อว่ามันมี2แนวคิดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนก็ตามซึ่งในข้อที่1นึ่เขาเน้นย้าให้เราต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองโดยการทําให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ภายนอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภายในของตัวเอง เมื่อคุณผู้ฟังเข้าใจข้อนี้แล้วครับจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามคุณจะมีพลังแห่งความสุข,ขุมอยู่เสมอแนวคิดที่2ครับ guard your time ห่วงแหนเวลาของคุณนี่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตและที่สําคัญใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆไม่มีทางหามาเพิ่มครับปัญญาสโตอิกมีข้อหนึ่งเขาสอในให้เข้าใจว่าเวลาเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราซึ่งต่างจากทรัพย์สินทางวัตถุใดๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไป มันไม่สามารถกู้คืนมาได้ครับดังนั้นคุณจึงต้องพยายามเสียมันให้น้อยที่สุดหรือถ้าจะใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดคนที่ใช้เวลาอย่างไม่เห็นคุณค่าไปกับสิ่งเล็กน้อยหรือความบันเทิงในที่สุดพวกเขาก็จะไม่เหลือเวลาพอสําหรับการทําสิ่งอื่นๆซึ่งอาจก่อให้เกิดนิสัยของการ procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งแต่ในทางกลับกันคนที่ให้เวลากับคนอื่นหรือไม่กล้าที่จะปฏิเสธจะพบว่า พวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนที่เสียเวลาเปล่าๆพวกเราส่วนใหญ่มักยอมให้ผู้คนและภาระผูกพันอื่นๆมากําหนดเวลาของเราได้ง่ายเกินไปเราให้คามั่นสัญญากับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไต,ต่ตองว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเปล่าซึ่งมีประโยคนึงที่ผมได้เรียนรู้จากการบริหารเวลาครับถ้าคุณอยากจะมีเวลาให้ตัวเองข้อแรกที่คุณทําได้ง่ายเลยก็คือคุณต้องปฏิเสธสิ่งที่ดึงเวลาของคุณไปไม่ว่าจะเป็นการนัด ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของคุณหรือการที่คุณใช้เวลาเสพสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามชีวิตคนอื่นบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลาน,านั้นแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยคุณรู้สึกเสียดายเวลาของตัวเองในที่สุดสุดท้ายนี่ครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญเราอาจจะคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือแต่จริงๆแล้วมันคือทรัพย์สินที่กําลังหมดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแนวทางที่3ครับ don't outsource your happiness อย่าให้ความสูงข,ของคุณไปขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเหมือนกับข้อแรกครับแต่สิ่งที่คุณมาคัสออเรลิอุสตั้งข้อสงสัยก็คือการที่คนเราทุกคนรักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่กลับให้คุณค่ากับความคิดเห็นของตนน้อยกว่าความคิดเห็นของคนอื่นเราทุกคนอยากที่จะรักตัวเองแต่เราไม่ฟังเสียงของตัวเองแบบนี้แล้วเราจะเรียกว่ารักตัวเองอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมอาจจะให้คาตอบไม่ได้แต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดตามดูเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเวลาจะตัดสินใจทําอะไร จะต้องถามคนอื่นจะต้องถามหาข้อคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วผมไม่เคยฟังเสียงของตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วผมอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าผมอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบไหนแต่พอไปถามคนอื่นไปขอความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเกิดความไม่มั่นใจครับสุดท้ายกลัวแล้วก็ไม่กล้าลงมือทําหรือบางทีสิ่งที่เราทําเราอยากจะทําเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเราอยากที่จะเอาชนะใจผู้อื่นแต่เรากลับแพ้หัวใจของตัวเองซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ต้องรีบแก้ไขต้องระวังให้ดีเราอาจกําลังใช้เวลาและความพยายามมากแค่ไหนในการพยายามเอาชนะใจผู้อื่นแต่บันทอนกําลังใจของตัวเองเราใช้เงินที่เราไม่ค่อยจะมีเพื่อซื้อของหรูหราที่เราไม่ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ใครบางคนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่การเลือกอาชีพครับการเลือกงานที่คุณจะทําอยากจะทําตามแพชชั่นคนส่วนใหญ่ยังกังวลว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไรมากกว่าจะเลือกสิ่งที่เป็นคอลลิ่งสําหรับเขา บุคคลที่มีชีวิตอันสําเร็จเขาไม่สนใจ outer voice ครับมีหนังสือ5คําถามที่คุณควรค้นหาพบก่อนตายมีอยู่ข้อหนึ่งผมอยากจะเอามาพูดในเอพิโซดนี้ข้อนั้นคือจงซื้อสัตว์กับตัวเองเพราะในวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะไม่คิดถึงความมั่งคั่งที่คุณมีคุณจะไม่นึกถึงรายได้ที่คุณเคยสูญเสียไปแต่คุณจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทําวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันที่โศกเศร้าที่สุดหากคุณไม่เคยซื่อสัตว์กับความต้องการจริงๆจากตัวตนของคุณเอง ผมอยากจะบอกว่าผมเข้าใจข้อนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ไม่ฟังเสียงตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งผมพยายามที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นออกผลึกความคิดให้มากขึ้นลองถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนํามาที่เขาบอกว่ามันดีเขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะเป็นคนที่ดูสําเร็จจริงๆแล้วเราต้องการหรือเปล่าเราอาจจะอยากมีบ้านหลังใหญ่เราอาจจะมีรถหรูแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเราซื้อมาให้ตัวเองหรือซื้อมาให้คนอื่นยอมรับในตัวเราผมว่าเป็นคําถามที่ดีที่จะเริ่มถามตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ เพราะในหนังสือของคุณเฮนรี่เดวิดทอโรครับเขาบอกไว้ว่ามันจะดีกว่ามากถ้าคุณใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองและไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่นรับผิดชอบความสุขของตัวเองอย่าใส่มันไว้ในมือของใครก็ตามมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวครับมันคือการรักตัวเองและเมื่อถึงจุดที่คุณเข้าใจตัวเองมากพอคุณจะกลายเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในที่สุดแนวทางที่4ครับ stay focused when confronted with distractions ให้คงความสนใจของเราเอาไว้เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนมีครั้งหนึ่งครับคุณเซเนกาเขาได้กล่าวไว้ว่าถ้าบุคคลน,นั้นไม่รู้ว่าเขาต้องแล่นเรือไปอยังท่าเรือใดการมีลมมาช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเอื้อประโยชน์ใดๆให้แก่บุคคลคนนั้นเลยต้องยอมรับครับว่าในยุคนี้มีตัวเลือกให้เรามากมายแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเลือกอะไรอย่างที่ผมได้บอกไปข้อที่แล้วสิ่งนี้เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของคนยุคใหม่ครับที่เรากําลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจําวัน ตัวเลือกมากมายทำให้เราอาจจะเลื่อนการตัดสินใจหรือบางทีเรากลัวไปว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปเราจะเสียตัวเลือกอื่นไปหรือเปล่าผลที่ได้คือเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้คืบหน้าได้อย่างจริงจังมากพอซึ่งปรัชญาสโตอิกเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างมีจุดหมายคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอลองถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่คุณอยากทำคืออะไรร,ระมัดระวังที่จะไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติ และพึงมีการตระหนักรู้ในตัวเองอยู่เสมอแนวทางที่5ครับทอสเวยอีโก้แอนด์แวนิลี้ละทิ้งอีโก้และความหยิ่งทนนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับทิ้งความคิดเห็นที่เย่อหยิ่งของคุณออกไปเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วมีบทเรียนหนึ่งจากหนังสือของ Clarity ครับ,รบเขาบอกไว้ว่าเวลาคุณจะเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆคุณต้องทำให้ความคิดของคุณเปรียบเสมือนแก้วที่ไม่มีน้ำ อยู่สักหยดครับไม่มีน้ําเลยเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งเวลาที่เราจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราจะคิดว่าเรามีความรู้บางอย่างอยู่ก่อนแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่จริงรู้สึกว่ามันผิดเราก็รู้สึกอยากจะต่อต้านแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่การเรียนรู้ครับนั่นคือการพยายามทําความเข้าใจแต่ถ้าการเรียนรู้จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งคุณจะไม่คิดว่าคุณรู้อะไรเลยคุณจะคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้ต่อให้มันจะเป็นความรู้ที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณรู้มาก่อนคุณก็อยากจะทําความเข้าใจ นั่นแหละครับคือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมได้ลองทําและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเรียนรู้สิ่งใดก็ตามโดยที่คุณเชื่อว่าตัวคุณไม่รู้อะไรเลยความรู้ที่คุณมีมันน้อยนิดมากถ้าเทียบกับความรู้ในจักรวาลนี้คุณจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองครับคุณจะมี growth mindset อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดที่สุดครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้และยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองแนวทางที่6 stand your ground ยืนหยัด ในสิ่งที่คุณต้องการหากคุณยืนหยัดเพื่ออะไรคุณจะตกหลุมรักในทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่คุณเป็นซึ่งมันคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับหากคุณต้องการให้ทุกๆคนพอใจและยอมรับในตัวคุณสุดท้ายคุณจะกลายเป็นผู้ซึ่งไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแนวทางที่7 Imagine the worst that could happen ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นมีหลายครั้งนะครับที่ผมมักจะแนะนําว่าลองมองโลกในแง่ดีดูบ้าง แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราลองมีมุมมองในบางครั้งว่าไม่ว่าสิ่งที่เราชำจะคืออะไรลองคิดดูว่าในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้จะเป็นอย่างไรซึ่งหลายครั้งสิ่งที่แย่ที่สุดมันทําให้เรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันได้สมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนกลัวในการพูดในที่สาธารณะสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรผมเชื่อว่าอย่างมากคุณอาจจะพูดผิดแล้วคนอื่นก็อาจจะขำแค่นั้นครับ ไม่มีใครมาตะโกนด่าคุณแน่นอนถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่ไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คุณคิดว่ามันแย่ที่สุดแบบนั้นแน่นอนและในบางครั้งเมื่อคุณมองถึง worst case scenario ออกความกลัวอาจจะหายไปครับและคุณก็จะกล้าลงมือทำมากขึ้นคนฉลาดจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเกินกว่าที่เขาคาดการไว้ ซึ่งชาวสโตอิกครับเขาเชื่อว่าเขารู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้มันสนับสนุนให้เราเพียงแค่หวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นแทนที่เราจะตั้งใจกดดันตัวเองให้ทําออกมาเพอร์เฟกที่สุดแต่เขาเชื่อว่าแค่เขาได้ลงมือทํามันก็เพียงพอแล้วจะเป็นอย่างไรหากทุกอย่างผิดพลาดในวันพรุ่งนี้และคุณจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรเมื่อคุณคิดแบบนี้ได้คุณจะมีมุมมองบางอย่างที่สร้างสรรค์เกิดขึ้น และไม่ไว่าอย่างไรคุณควรเริ่มต้นซื่อสัตย์กับตัวเองโดยไม่มีข้อยกเว้นและอย่ากกลัวที่จะเผชิญกับความเป็นจริงนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถเตรียมตัวรับความสําเร็จและพร้อมสําหรับความล้มเหลวบทเร,เรดเดียนข้อสุดท้ายครับ remember that nothing ends u r e จำไว้ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปจริงๆผมชอบข้อน,นี้ค่อนข้างลึกซึ้งจะเป็นอย่างไรครับถ้าวันสุดท้ายในชีวิตความสําเร็จที่คุณเคยสร้างมาจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดถึง แต่เป็นความสัมพันธ์เป็นความทรงจําที่คุณเคยสร้างให้กับใครบางคนต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงในวันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเริ่มดื่มดั่าความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนี้แทนที่จะเอาความสุขทั้งหมดไปฝากไว้กับอนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันและเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้คงอยู่ตลอดคุณจะไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังที่คุณไม่ต้องการคุณจะไม่แบกรับแรงกดดันภายนอกเพราะคุณเชื่อว่าภายในของคุณ สามารถควบคุมความรู้สึกและจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ในรูปแบบของคุณเองคุณจะไม่ไล่ตามความสําเร็จเพื่อสร้างการยอมรับให้กับใครคุณแค่สร้างความสําเร็จเพื่อให้ตัวคุณยอมรับในตัวเองสิ่งสําคัญของปรัชญาน,นี้ก็คือเขาพยายามจะบอกอยู่เสมอว่าตัวคุณขอให้คุณได้ใช้ชีวิตตามแบบที่คุณต้องการการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเองนี่แหละที่เป็นเหตุผลตัวพวกเราถูกสร้างขึ้นมานี่เป็นวิธีเดียวที่เราสามารถพูดได้อย่างแท้จริงว่า เรามีชีวิตที่ดีหากเราได้ตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาโตอิ c ผมอาจจะยังไม่ได้เข้าใจปรัชญานี้ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ผมพยายามจะเรียนรู้ให้มากขึ้นจากปรัชญานี้ครับแต่ผมชอบคำนิยามของปรัชญานี้ที่เขาบอกว่าเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายในยุคนี้ผมเห็นได้ชัดครับว่ามีมาตรฐานสังคมต่างๆมาชีว้วัดเราอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้เลยว่าแล้วจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรกันแน่ ตัวตนของเราเป็นใครกันแน่เราถูกหมอกบางอย่างที่เรียกว่ากระแสสังคมมาบดบังทัศนคติของเราเยอะครับผมมักจะชอบพูดถึงการค้นหาตัวเองให้เจอการตัดสินใจที่จะลงมือทําด้วยตัวเองบ่อยครั้งมากใน The l i b r a r y Podcast ครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดน้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเียนรู่ใหม่มาจาก The l i b r a r y Podcast ได้ครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The l i b r a r y Shop นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ